มีอุทาหรณ์มาเตือนกันไว้เตือนพี่บอลด้วยครับรถไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้าตอนนี้รถยนต์ไฟฟ้าอยู่ในช่วงขาขึ้นฮะเหตุการณ์นี้ก็เช่นเดียวกันรถยนต์ไฟฟ้าขาขึ้นแต่ไม่ใช่ยอดขายนะขาข้างล่างมาก่ายหน้าผากข้างบนเกิดอะไรขึ้นฮะชาร์จไฟอยู่ดีจาก 10% เป็น 50% จากนั้นมีของแถมเป็นไฟลุกพรึบด้านหน้ารถครับดับทันนะงานนี้เคราะห์ดีโชคดีพี่ก็ดีพี่ไหนพี่เจ้าหน้าที่อันนี้ไม่ใช่บ้านนี่ไม่ใช่บ้านห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่เทศบาลนครอุดรธานีก็คือจังหวัดอุดรธานีเหตุการณ์นี้เนี่ยเจ้าของรถชื่อว่าน้าวิโรจน์ในอายุ41ปีขับรถไฟฟ้าเลยไฟฟ้าป้ายแดง BYD ใช่ไหม BYD Auto Tree ครับเป็นยี่ห้อดังอ่ะยี่ห้อดังแล้วรุ่นเขาก็ดังมากขายดิบขายดีมากคือคุณภรรยาก็ไปช้อปปิ้งส่วนคุณสามีก็นั่งอยู่ในรถฮะชาร์จรถชาร์จไฟรถเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเหลือไฟประมาณสัก 10% ที่นี่เขาอำนวยความสะดวกก็จอดชาร์จพอจอดชาร์จแกก็นั่งรออยู่รถสักพักเดียวแม่กลิ่นอะไรมันแบบเหมือนปิ้งย่างข้างๆบ้านเหมือนใครมากอดเตาถ่านอารมณ์คล้ายๆกันสักแป๊บเดียวมันพรึบมาที่บริเวณหน้าๆเลยวิ่งตามหารปภ.เขาก็ไวเอาอุปกรณ์ในการดับเพลิงเนี่ยไปฉีดเบื้องต้นแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสุดท้ายแล้วงานนี้เคราะห์ดีสามารถดับไฟเอาไว้ได้ทันมิฉะนั้นรถทั้งคันน่าจะไหม้ไปต่อหน้าต่อตาแน่เดี๋ยวฟังจากพี่วิโรจน์ครับตกใจอยู่นะพี่ตกใจครับชาร์จอยู่บ้านแล้วก็ไม่เป็นแบบนี้ไม่เป็นไรครับผมชาร์จปั๊มที่อื่นไม่เป็นไรครับคือเราก็จอดรถสตาร์ทชาร์จเหมือนปกติใช่ครับวันนี้เรามากับใครมากับแฟนแล้วก็มากับลูกก็มากับพ่อแม่แต่เรารอในรถใช่ครับเพื่อที่จะชาร์จแบตครับคิดว่ารถไฟฟ้ามันเป็นยังไงความคิดเราไม่รู้ไงเพราะว่าผมเคยใช้ครับเคยใช้เลยนั้นเนาะBYD Auto Tree หมายเลขทะเบียนชกช2-5934แล้วไม่ทะเบียนแปลกๆก็ยังเป็นป้ายแดงอยู่ยังเป็นป้ายแดงอยู่ฮะนาวิโรจน์บอกว่างงมากนี่เพิ่งซื้อมานะล้านนิดๆมั้ยแล้วจะล้านนิดๆอ่ะเหตุการณ์นี้ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเจ้าของต้นสังกัดของ BYD ก็คือ Railway Automotive เขาส่งวิศวกรมาดูแล้วนะเขาออกแถลงการด้วยยืนยันเรื่องแรกก่อนเลยว่าจะไม่มีการบิดเบือนข้อมูลใดๆทั้งสิ้นหากมีปัญหาจะบอกว่ามีปัญหาหากไม่มีหรือมีความขัดข้องใดๆจะให้รายละเอียดอย่างชัดเจนแล้วตอนนี้ทางพี่บุรุษเขาบอกเขาโชคดีมากที่ทาง BYD เนี่ยแกก็มารับประกันในการที่ช่วยเหลือดูแลรถไม่มีตอนนี้แน่นอนรถไม่มีส่งรถไปให้ใช้ก่อนดำเนินการส่งรถไปให้ใช้แต่ตอนนี้เบื้องต้นยังไม่ทราบว่าสาเหตุเกิดจากอะไรทำเอาคนใช้รถยนต์ไฟฟ้าหวาดผวาพาตะลึงอึ้งอะดินี่แหละคือสิ่งที่คนใช้รถยนต์ไฟฟ้ากลัวกลัวเพราะว่าเวลาชาร์จแบตคุณต้องเสียบทิ้งไว้นานเป็นชั่วโมงไงแล้วบางทีคือการเสียบทิ้งไว้เราไม่ได้นั่งเฝ้ารถกลัวกลับไปอีกทีอ้าวหายไปแล้วไม่ได้มีใครขโมยนะฮะหายไปกับกองไฟอันนี้ไฟฟ้าลัดวงจรคือรู้แค่นี้ว่าไฟฟ้าลัดวงจรแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องรู้สาเหตุให้ได้ต้องเข้าใจต้องรอวิศวะของทาง BYD ก่อนนี่ยี่ห้อดังมากนะใช่อันดับโลกเลยไหมอันดับหนึ่งของโลกฮะโอ้ที่ไหนนะพี่ต้นอุดรธานีอุดรธานียังดีว่าเขาเป็นลานจอดด้านนอกคุณผู้ชมไปดูในพื้นที่กรุงเทพเนี่ย ทุกที่อยู่ในอาคารบางที่อยู่ชั้นใต้ดินถ้ามันเป็นอะไรขึ้นมาชั้นใต้ดินนี่โอ้โหเข้าออกยากจอดจุดชาร์จรถใช่ไหมแล้วก็รถจะพลึบเลยแล้วก็ติดกันหมดเลยเพราะดีมากโอ้แต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะดูเรื่องของระบบไฟกันแบบเข้มงวดที่สุดเลยนะคือซีมแน่นหนามากก็ต้องดูให้ผ่านมาตรฐานด้วยนะคะคุณผู้ชม